ินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดบัตรที่ใช่ของคนใจดีบัตร BeFirst Smart Rapid สิริราช True Corporation สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Delivery นะคะประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีค่ะค่ะถ้าหากว่าใครติดตามบรรยากาศการลงทุนในวันนี้ดูเหมือนไม่เป็นใจสักสินทรัพย์หนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไทยหรือว่าราคาทองคำที่ลงมาอยู่สักระดับ 1,104 เหรียญแล้วค่ะนะและแปลว่าอะไรแปลว่าหลายคนรอคอยจะรอซื้อรอซื้อถ้ามันหลุดถ้ายังมีเงินอยู่หรือหลายคนติดดอยกันไปแล้วต้องรอดูค่ะเพราะช่วงนี้นี่ค่ะเซนติเมนต์นะส่วนใหญ่เนี่ยหลังจากที่ทางด้านของเจเน็ตเยเลนออกมาพูดว่าถ้าเศรษฐกิจไม่มีอะไรผิดคาดไปจากกว่าเดิมเนี่ยนะจนถึงการประชุมกันเดือนธันวาคมเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายพอเข้าไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้นี่ประมาณ 30% ที่คิดว่าจะขึ้นปีนี้กลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาสำรวจมากลายคิดเป็น 60% อาจจะขึ้นปีนี้ละพอมันมาแบบนี้ทองคำก็ต้องลดสิคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกับนักวิเคราะห์แต่วันนี้มาดูกันก่อนนะสำหรับทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้เราลงไปถึง10จุดด้วยกันค่ะเราลงไป 10.26 จุดด้วยกันนะคะยืนอยู่ที่ 1,413.16 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 44,040 ล้านบาทนะคะไปดูมุมมองกันค่ะกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ DBS Vickers นะคะคุณสมบัติเอกวันพัฒนานะคะท่านบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยปรับตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดต่างประเทศทั้งตลาดหุ้นในเอเชียส่วนใหญ่นะคะยกเว้นตลาดจีนที่ยืนในแดนบวกได้ขณะที่ตลาดยุโรปเปิดเทรดในช่วงบ่ายนี้รวมถึงดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็ปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะคาดการว่าก็เป็นผลมาจากถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางเฟดเนี่ยแหละค่ะที่ตอกย้ำสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้แต่อะไรก็ตามนะคะคงต้องรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐในคืนวันศุกร์นี้หรือตัว Non-Farm Payroll นะคะว่าจะออกมาแบบไหนนะคะเพราะว่าเป็นปัจจัยหลักค่ะในการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยที่เฟดจะมีการประชุมกันในวันที่15ธันวาคมนี้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างความกังวลให้กับตลาดนะคะถ้าคุณผู้ชมดูพอร์ตแยกประเภทนักลงทุนวันนี้สถาบันขายสุทธิออกมานะคะ365ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ865ล้านบาทต่างประเทศวันนี้ซื้อสุทธินะคะ660ล้านบาทขณะที่รายย่อยในประเทศขายสุทธิออกมา 1,161 ล้านบาทด้วยกันแนวโน้มพรุ่งนี้มองอย่างไรกันบ้างนะคะคุณสมบัตินี่ก็มองค่ะว่าตลาดก็น่าจะยังแกว่งตัวนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะออกมารวมถึงราคาน้ำมันค่ะพอหันไปดู5หลักทรัพย์ซื้อขายสูงสุดวันนี้ ITD นี่โดนถล่มเยอะเหมือนกันนะคะ 6.67% หรือ55สตางค์มาปิดที่7บาท70สตางค์ Jasmine ค่ะขึ้นมา 1.72% หรือ10สตางค์ที่บวกขึ้นมาปิดไปที่5บาท90สตางค์ Advance ค่ะวันนี้ลงไป 1.29% หรือลงไป3บาทยืนอยู่ที่230บาทปตท.ค่ะพลังงานวันนี้ปตท.ลงไป 1.67% นะคะหรือลงไป5บาทยืนอยู่ที่294บาทแม้ไม่ถึง300สักทีนะฮะไปดูต่อที่ SCI ค่ะวันนี้ลงไป10สตางค์หรือ 0.93% ยืนอยู่ที่10บาท70สตางค์ด้วยกันนะคะทีนี้ดูมุมมองกันต่อนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้หากดัชนียังยืนได้เหนือ 1,410 จุดมีโอกาสรีบาวด์นะคะให้แนวต้านกันไว้ค่ะ 1,420-1,430 จุดอย่าลืมนะคะวันนี้เราปิดไป 1,413 จุดค่ะค่ะส่วนใครที่มองในหุ้นของอิตาเลียนไทยวันนี้นะคะเจอกระแสข่าวที่ยังไม่ได้ระบุถึงความจริงนะ คือเป็นกระแสข่าวที่คาดการณ์กันว่าการประมูลรถไฟเนี่ยนะคะอาจจะมีการเลื่อนเสนอราคาด้วยวิธี e-auction ซึ่งเดิมทีเนี่ยกำหนดการเอาไว้นะคะอยู่ที่วันที่5พฤศจิกายนแต่ว่าเลื่อนออกไปเป็น 19-20 พฤศจิกายนนะคะในขณะอีกประเด็นนึงก็มีการคาดการเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มทุนออกมานะคะส่งผลทำให้มีแรงขายออกมาในทิศทางของราคาหุ้นของอิตาเลียนไทยในวันนี้ค่ะส่วนใครที่มองไปที่บรรยากาศการลงทุนในทิศทางของตลาดหุ้นในโซนของเอเชียกันบ้าง นะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยน้ำหนักการซึมซับเกี่ยวกับทิศทางของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลังจากที่นางเจเน็ตเยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐนั้นออกมาตอกย้ำว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจดีสนับสนุนการเติบโตของการจ้างงานสนับสนุนการที่เงินเฟ้อจะไปสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% ได้ตรงนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า 15-16 ธันวาคมนี้นะคะซึ่งประเด็นดังกล่าวก็เป็นตัวกดดันต่อทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียยกเว้นตลาดหุ้นจีนค่ะที่ในวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีข่าวรบในเรื่องนี้เนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าปัจจัยภายในประเทศ
สนับสนุนการปรับตัวสูงขึ้นทางด้านของตลาดหุ้นนิเคอีวันนี้ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ 1% นะคะค่อนข้างสดใสเลยทีเดียว 189.50 จุดขณะที่หางเซ็งปรับลดลงไป 0.01% ค่ะสเตรทไทม์สิงคโปร์ปรับลดลงไป 0.55% เวสเทิร์นไต้หวันนะคะปรับลดลงไป 0.08% คอสปีเกาหลีใต้ปรับลดลงไป 0.16% วันนี้นะคะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นบริษัทเครื่องสำอางในของเกาหลีใต้เนี่ยนะคะมีการปรับตัวลดลงหลังจากที่โกลแมนแซกนั้นมีการปรับลดอันดับความน่าลงทุนของหุ้นดังกล่าวก็เลยส่งผลกระทบนะคะในขณะที่หุ้นของปิโตรไชน่าก็ปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ3เดือนด้วยขานรับกับทิศทางของตลาดหุ้นจีนที่วันนี้ปรับตัวค่อนข้างจะดีนะคะซึ่งถ้าหากว่าเรามาดูเนี่ยนะคะหุ้นของเกาหลีใต้ที่ปรับตัวลดลงนั้นชื่อว่าAmore Pacific นะคะในขณะที่ถ้าเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นจีนจะเห็นว่ามีการเปิดเผยตัวเลข PMI นะคะในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นภาคบริการหรือแม้กระทั่งการเริ่มฟื้นตัวของดัชนีแล้วก็มีทิศทางของความเชื่อมั่นกลับคืนมาหลังจากที่มาตรการควบคุมความร้อนแรงของหุ้นต่างๆเริ่มมีทิศทางของความเสถียรภาพและล่าสุดก็เตรียมที่จะเปิดตลาดหุ้นเซินเจิ้นนะคะที่จะเชื่อมต่อกับทางด้านของฮ่องกงด้วยประเด็นเหล่านี้เนี่ยส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายนั้นค่อนข้างคึกคักสดใสค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 1.83% ไปมองกันต่อที่ทิศทางของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะอย่างที่มองเห็นกันเนี่ยราคาจะเห็นว่าทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นรอตัวเลขเศรษฐกิจเข้ามาคอนเฟิร์มนะคะว่าทิศทางของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยแข็งแกร่งมากพอที่จะสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมแล้วหรือยังดังนั้นรอตัวเลขวันพรุ่งนี้ค่ะการจ้างงานนอกภาคการเกษตรทำมากกว่า 1.5 แสนตำแหน่งเนี่ยนะคะแน่นอนว่าน่าจะส่งผลชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังนั้นเงินบาทในบ้านเราวันนี้แกว่งในกรอบแคบๆเปิดตลาดที่35.54 บาทถึง55 สตางค์ปิดตลาดที่35.57 บาททิศทางของค่าเงินเยนอ่อนค่านะคะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งหนุนนำในเรื่องของหุ้นกลุ่มส่งออกในนิเคอิด้วย 121.50 นะคะปิดตลาดที่ 121.92 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐค่าเงินยูโรยังมีทิศทางของการอ่อนค่าค่ะ 1.0867 ปิดตลาดที่ 1.0868 นะคะดอลลาร์ต่อยูโรค่ะค่ะความผันผวนยังคงมีอยู่นะฮะเราก็ต้องรอคอยตัวเลขสำคัญพรุ่งนี้นะนอนฟาร์มเพโรการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ากลับมาดูข่าวสารบ้านเราประเด็นที่น่าสนใจคือการจัดทำงบประมาณเชิงกลยุทธ์นะฮะยุทธศาสตร์ต่างต้องมีการจัดเรียงกันนะคะในการดูงบประมาณสำหรับปี60เรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็เปิดเผยภายหลังได้เป็นประธานในการประชุมนะคะการจัดทำงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ปี60ค่ะก็ร่วมกับสำนักงบประมาณและหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงท่านบอกค่ะว่าได้มีการมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดทำงบประมาณปี60นะคะโดยจะมีการกันงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งเป็นเงินสำรองยามฉุกเฉินเพื่อให้รัฐบาลสามารถรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะคะทั้งนี้ค่ะการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี60ก็ต้องมีการหารือร่วมกับ4หน่วยงานด้วยกันมีอะไรบ้างนะคะมีสำนักงบประมาณค่ะกระทรวงการคลังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะโดยในวันที่2กุมภาพันธ์ปีหน้าปี59จะมีการสรุปกรอบวงเงินงบประมาณและหากภาวะเศรษฐกิจยังเป็นเช่นนี้รัฐบาลต้องทำงบประมาณแบบขาดดุลอยู่นะคะเนื่องจากมีความจำเป็นค่ะเพื่อนำเงินมาดูแลเศรษฐกิจให้มีความแข็งแกร่งขณะเดียวกันก็ต้องมีการหารือเพื่อกำหนดว่าอีกกี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะทำงบประมาณแบบสมดุลได้เหมือนกับปี40ที่เคยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมีการตั้งเป้าหมายค่ะว่าจะทำงบประมาณให้สมดุลภายใน7ปีแต่ก็สามารถทำได้ภายใน5ปีนะคะโดยการทำงบประมาณขาดดุลของไทยยืนยันจะไม่มีปัญหาเพราะว่าหนี้สาธารณะของประเทศอยู่ระดับต่ำค่ะคือ 72% ของ GDP เท่านั้นและจะไม่ก่อหนี้เพิ่มหากไม่มีความจำเป็นค่ะซึ่งความพยายามเหล่านี้นะคะก็พยายามที่จะสร้างอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพนะคะแน่นอนว่าเวลาที่เราจะมองว่าภาพรวมของความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจเนี่ยปรับตัวดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะสิ่งหนึ่งที่มองผ่านไปได้ก็คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่วันนี้ทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้นมีการประกาศออกมาปรากฏว่าปรับตัวดีขึ้นนะคะนั่นก็คือสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในรอบ10เดือนที่ผ่านมาในขณะเดียวกันทางด้านของอาจารย์ธนวัฒน์นะคะผู้อำนวยการของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็ระบุออกมาด้วยนะคะบอกว่าตอน
อนนี้เนี่ยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยนั้นผ่านพ้นจากจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วค่ะประเด็นดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นการออกมาแถลงข่าวพร้อมๆกับการเปิดเผยนะคะดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนตุลาคมนะคะทางด้านของอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเศรษฐกิจไทยนั้นผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วค่ะถ้าหากว่ารัฐบาลนั้นมีการอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วได้ตามแผนที่คาดไว้ในช่วงที่เหลือของปีจะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตได้ 2.7 ถึง 2.8% ส่วนปีหน้าน่าจะเติบโตได้ 3.5 ถึง 4% จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่น่าจะเห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการส่งเสริมการลงทุนของ BOI และการเดินหน้าโรดโชว์การผลักดันด้านการส่งออกโดยปีหน้าเชื่อว่าการส่งออกของไทยนั้นจะพลิกกลับมาเป็นบวกที่ 2% นะคะแต่ว่าปีนี้ 2558 นั้นจะยังคงติดลบที่ระดับ 5% ซึ่งถ้าหากว่าเราไปมองนะคะความที่จะเห็นภาพว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยนั้นผ่านจุดต่ำสุดไปได้แล้วหรือยังก็คือมองว่าผู้บริโภคนั้นมีความเชื่อมั่นที่จะจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วหรือยังนะคะซึ่งวันนี้ทางด้านของคุณวชิระคูณทวีเทพนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ได้มีการเปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเดือนตุลาคมที่ปรับตัวดีขึ้นครั้งแรกในรอบ10เดือนนะคะจากระดับ72.1 มาสู่ระดับ 73.4 ในเดือนตุลาคมนะคะถือว่าประชาชนนั้นมีความมั่นใจในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลทั้งกองทุนหมู่บ้านทั้งการปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ SME ทั้งมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็มีการปรับตัวที่ดีขึ้นของตลาดหุ้นไทยราคาขายปลีกนั้นในกรณีของน้ำมันปรับตัวลดลงทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนนั้นปรับตัวดีขึ้นค่ะค่ะนะคะก็เป็นผลสำรวจนะคะจากทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูกลุ่มเทพโพกันบ้างนะคะจัดทำนะคะโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ไปดูความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเขาไปพูดคุยกันกับนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำนะคะกว่า62คนนะคะจากองค์กรชั้นนำ26แห่งด้วยกันไปจัดทำกันมาเมื่อไหร่นะคะก็มีไปเก็บข้อมูลระหว่างวันที่12ถึง22ตุลาคมนั่นเองนะคะกับหัวข้อคาดการเศรษฐกิจปี59ค่ะปรากฏว่าผลสำรวจนะคะออกมาบอกว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.4 คาดการว่าเศรษฐกิจโลกปี59จะดีกว่าปีนี้หรือปี58ก็คาดการนะคะว่าจะขยายตัวประมาณ 3.4% ในส่วนของเศรษฐกิจไทยนักเศรษฐศาสตร์มากถึงร้อยละ 85.5 คาดว่าเศรษฐกิจในปี59จะดีกว่าปี58และคาดว่าเศรษฐกิจจะสามารถขยายตัวได้ 3.2% ด้วยกันส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปีหน้านะคะคาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 1% เช่นเดียวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มองกันไว้ที่ร้อยละ 53.2 นะคะคาดว่าแบงก์ชาติจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% ตลอดปีหน้าด้วยส่วนมาดูการส่งออกกันบ้างนะคะสถานการณ์การส่งออกสินค้าค่ะนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.7 เห็นว่าสถานการณ์ในปี59จะดีกว่าปี58แต่อัตราการขยายตัวจะยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ 1.7% ขณะที่ค่าเงินบาทเฉลี่ยในปีหน้าน่าจะเห็นที่ 35.90 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาติดตามกันต่อนะคะอีกมาตรการหนึ่งที่พยายามจะขับเคลื่อนแล้วก็ทำให้เงินเนี่ยส่งถึงเศรษฐกิจในภูมิภาคนะคะนั่นก็คือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะในมุมมองของภาคเอกชนเองก็ระบุนะคะบอกว่าการที่เข้าถึงในโซนของเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็มีการลดต้นทุนการลงทุนให้ต่ำลงนั้นถือว่าช่วยได้มากเลยทีเดียวค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะเขาพูดถึงเรื่องของค่าเช่าที่นะคะในเขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะที่วันนี้นะคะมีทางด้านของคุณสมชัยสัจพงษ์ปลัดกระทรวงการครั้งนะคะที่ระบุถึงมติคณะรัฐมนตรีและเป็นการตอบรับนะคะจากทางด้านของภาคเอกชนที่มีการลดค่าเช่าในพื้นที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จะเอื้อให้เกิดการลงทุนมากยิ่งขึ้นมองว่ามาตรการต่างๆรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนไม่มีครั้งไหนในรอบ10ปีที่รัฐบาลให้มากเท่านี้นะคะและจุดประสงค์หลักของรัฐบาลต้องการเร่งให้เกิดการลงทุนในปีนี้ถึงปี2560รวมไปถึงให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวย้ำว่ามาตรการต้นเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ได้มุ่งหวังให้ GDP ต้องโตร้อยละ5หรือว่า 5% พร้อมระบุด้วยนะคะว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมค่ะเนื่องจากต้องรอให้ตัวอื่นๆที่ออกไปก่อนหน้านี้เนี่ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เห็นชัดกันซะต่อนะคะในขณะเดียวกันสถานการณ์เงินการคลังของประเทศยังคงแข็งแกร่งเงินคงคลังมีมากกว่า 2-3 แสนล้านบาทขณะที่การจัดเก็บรายได้ก็ตั้งเป้าเอาไว้ 2.3 ล้านล้านบาทค่ะค่ะนะคะนี่ก็คือข้อมูลที่เรามีมาฝากกันในช่วงนี้แต่ว่ายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อกับ Money Update ค่ะเชิญค่ะ Money Update
ดตสรุปข่าวเศรษฐกิจระหว่างเริ่มต้นกันที่กระทรวงเศรษฐกิจเยอรมนีเผยคำสั่งซื้อภาคการผลิตของเยอรมนีในเดือนกันยายนลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3เป็นผลมาจากอุปสงค์ต่างประเทศอ่อนแอตอกย้ำผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆโดยคำสั่งซื้อจากต่างประเทศล่วงลง 2.4% ขณะที่คำสั่งซื้อภายในประเทศลดลง 0.6% กระทรวงพาณิชย์จีนเผยรับประโยชน์จากการลงทุนของประเทศต่างๆในโครงการ Belt and Road มูลค่า 6.12 พันล้านดอลลาร์ในจีนใน3ไตรมาสที่ผ่านมาก่อตั้งบริษัทกว่า 1,604 แห่งในจีนเพิ่มสูงขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปีการลงทุนในธุรกิจการให้บริการด้านการเงินเพิ่มขึ้น 1,509% การปล่อยเช่าและบริการเชิงพาณิชย์ 231% รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตเพิ่ม 9% เมื่อเทียบเป็นรายปีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ค่าเศรษฐกิจบราซิลอาจหดตัวลง 3.1% ในปีนี้และ 1.2% ในปีหน้าเนื่องจากกำลังเผชิญกับช่วงวิกฤตจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงการว่างงานเพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงครึ่งปีแรกของปีสำนักงานสถิติแห่งชาติของอินโดนีเซียเผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของอินโดนีเซียขยายตัว 4.73% ในไตรมาสที่3ของปี2558จากปีก่อนหน้านี้เมื่อเทียบกับ GDP ไตรมาสที่แล้วขยายตัว 4.67% สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลอินโดนีเซียยังต้องแสวงหาทางกระตุ้นยอดใช้จ่ายและการขยายตัวทางเศรษฐกิจปิดท้ายกันที่นักวิเคราะห์ด้านธุรกิจชั้นแนวหน้า IBIS เผยความนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการเดินทางไปออสเตรเลียผลักดันให้ภาคการท่องเที่ยวกลายเป็นแหล่งรายได้อันดับหนึ่งของประเทศระหว่างปี2558ถึง2559มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศประมาณ8ล้านคนสูงสุดในประวัติการซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน